สวัสดีครับสวัสดีทุกคนผมการเองค่ะแล้วก็พ่อครับผมพ่อครับผมพ่อครับผมวันนี้นะคะโฟกัสกับพ่อนะคะจะมาเป็นเด็กปั๊มกัน1วันหรือ24ชั่วโมงเองวันนี้โฟกัสจะมารับจ้างเติมน้ำมันนะคะเพราะว่าโฟกัสจะเอาเงินนะคะไปซื้อขนมเพราะตอนนี้นะคะเงินหมดจุแล้วค่ะเงินหมดจุแล้วค่ะทำไมเรื่องมันเศร้าขนาดนี้แล้ววันนี้ยังไงในเมื่อที่เราทำงานที่4ชั่วโมงนี้ใช่ไหมเราจะต้องทำงานได้เงินเยอะๆวันนี้เราจะเอาไปซื้อขนมกินกันจริงหรือเปล่าเธอจะเลี้ยงฉันเปล่าเนี่ยเธอช่วยฉันละกันถ้าเกิดเธอช่วยฉันนะถ้าถือว่าฉันได้มา100เธอจะแบ่งให้เธอ20แล้วฉันก็จะที่เหลือเธอเองเธอรู้เหรอจะได้กี่บาทในวันนี้ฉันว่าเธอเริ่มมาจากโบกรถเลยโบกรถเข้ามาในปั๊มให้ได้นะโอ้ยเดี๋ยวฉันจะเริ่มค่ะสวัสดีค่ะเอ้ยฉันว่าฉันโอ้ยฉันว่าฉันเวลาอย่างงี้ดิน้ำมันจะหมดถ้าไหนมีปั๊มมึงเนี่ยไป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 แบบโอ้โหพื้นไม่ดีเลยอ่ะสบายไว้ระวังตู้จะบันระเบิดได้เติมอย่างนี้ได้ไหมเติมอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ค่ะผิดได้โอ้พื้นไม่ดีรถซื้อมาก็แพงแต่จอดไม่ได้โอ้โหเขาขับรถอย่างนี้มาเลยขับเป็นหรือเปล่าเนี่ยอะไรขับเป็นมาแป๊บโอ้ยพักก่อนนายคนนี้ทำปั๊มแล้วพังแน่เลยนะเนี่ยขับรถไม่เป็นเดี๋ยวมือใหม่หัดขับแน่เลยเออนี่แหละค่ะโอเคจ้าโอเคก่อนละก่อนละเอาเติมน้ำมันหน่อยเติมน้ำมันใช่ไหมคะเต็มไหมคะเต็มถังไหมคะโอ้โหโทษก็ช่วงนี้น้ำมันมันแพงอะเนาะทำไมพี่รวยเอาไปเลยเนาะเต็มถังโอ้ยเงินด้วยมีเงินด้วยจะเห็นไหมเขาถือเงินเป็นปึกเลยเอาไปขอบคุณค่ะอู๋เธอจะติดเงินด้วยนะคะเออแล้วมีคนเติมคันแล้วเอาไปอีกโอ้นี่รถแขกจัดเลยไปเธอไปรับแขกสิสวัสดีค่ะเดี๋ยวเขาเติมเองเลยเนี่ยเดี๋ยวเติมเองใช่ไหมวันนี้รวยไงแล้วต้องอันนี้ค่าเซอร์วิสเอาไปค่าเซอร์วิสเอาไปค่าเซอร์วิสโอ้ยเอาไปโอ้ยนี่กันดิเกลอันนี้กี่บาทคะเนี่ยอันนี้เหรอ 3,000 น่ะเอาไป 3,000 ไปน้องวันนี้เธอต้องมีใช่ไหมเธอลูกค้าคนแรกเนี่ยได้เงินเยอะขนาดนี้ลูกค้าคนต่อไปแล้วจะได้เงินเยอะขนาดไหนเนี่ยขอเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณลูกค้าค่ะเธอรู้สิฉันรวยแล้วอ่ะเธอปล่อยเงินทิ้งอย่างนั้นเลยหรออุ้ยรถเปื้อนหมดเลยเนี่ยดูฝุ่นสิโอ้โหตายแล้วถ้าเกิดมีบริการเช็ดลงเช็ดรถทำความสะอาดรถก็คงดีนะเนี่ยรออะไรนะครับดันแรงนะครับดันแรงนะครับลูกค้าค่ะเชิญเลยค่ะเธอไม่ดูแลลูกค้าคนนั้นเลยเหรอเนี่ยอุ้ยคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวฉันถอดออกให้นะคะเขาไม่เติมยังไม่เติมเลยเธอต้องเติมไปครับก่อนไปเลยนี่ด้านหน้าเลยครับมีที่ล้างรถด้วยอย่างเงี้ยก่อนเดี๋ยวขับไปจอดด้านหน้ากันเลยนะคะอย่าเติมน้ำมันให้ลูกค้าไปจอดด้านหน้าเหรอไปจอดด้านหน้าเจอกันน้องกระบองเพชรโอ้ยเติมน้ำมันเลยจะเติมน้ำมันให้มั้ยเนี่ยเนี่ยช้าเนี่ยโหเขาบ่นแล้วเนี่ยขอโทษค่ะเสร็จแล้วเออขอบคุณลูกค้าค่ะไปโอเคป้าต่อไปอุ้ยเขาให้เงินเรามาด้วยว้าวนี่เธอรวยน้องไม่ทำอะไรไม่ได้ทำไมน้องช้าจังเลยเนี่ยมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะพี่เอาไป3เอาไปอีก 3,000 โอ้โหสายเปย์โอ้ยชนตูดอ่ะโอ้ยลูกค้าเวลาลูกค้าดิไม่ทำอย่างเงี้ยลูกค้าค่ะขับเข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวเปล่าไว้ก่อนเถอะขับเข้าไปเลยใช่ไหมคุณลูกค้าเอาเสื้อกันฝนไหมไม่เป็นไรเปลี่ยนแน่เลยโอ้ยจะโซนคันลืมไปว่าเปิดประทุนอยู่เหนื่อยนะรถแพงนะไม่มีหลังคาเนี่ยไม่คุ้มเลยโอ้คนนี้โอ้โหสุดยอดเลยคนนี้โอ้ใจเย็นนะคะคุณลูกค้าค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะไหนดูสิโอ้รถสะอาดมันวาเลยเนี่ยเออคุณลูกค้าเป็นไงบ้างคะโอ้โหที่ร้านทำรถนี้จะแบบอุ้ยคอยตามรถเลยเธอทะลุแล้ววันนี้เขาเป็นใครเนี่ยขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะโอ้ my god ไปแล้วบ๊ายบายโอ้ยกันใช่ไหมใช่ป่ะมันไม่รู้เฮ้ย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 อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเขามาเปิดเผยความลับของแมปนี้นั่นก็คือห้องมันเป็นโชว์รูมเก่าหรือเปล่าโอ้ยลูกร้องไห้
เลี้ยงลูกก่อนเดี๋ยวเธอมีลูกด้วยเหรอมีลูกแล้วนี่เธอเก็บลูกไว้ในกระเป๋ากางเกงหยิบออกมาเลี้ยงก่อนเธอว่ามันคืออะไรอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเหมือนมันจะเป็นห้องลับเหรอ power on ยังมีเขาให้ออนด้วยน่ะเหมือนนั้นอ่ะเหมือนได้เหรอเนี่ยเขาจะออนยังไงอ่ะเธอเราไปโยกๆกันได้หนึ่งสองสามสี่ห้าน่ะโอ้นะโอ้นะเฮ้ยเธอรู้รหัสหรือเปล่าเอ้ยมันไม่ได้อ่ะไม่รู้รหัสอ่ะเธอฉันเจอห้องอ่ะแต่ฉันเข้าไม่ได้อ่ะคือเธอฉันว่านะเรารีบออกไปจากห้องนี้ดีกว่าทำงานกันต่ออยู่เราก็เจอห้องลับแต่เราเปิดเพาเวอร์ไม่ได้อ่ะลูกค้าคนนี้เราไม่อยู่นะห้องนี้ไม่มีอะไรเลยเธอต้องเปิดให้เป็นนะถ้าเธอเปิดเป็นอาจจะเจอความเมาส์นะลูกนะโอโอนะดูดิเขาเลี้ยงลูกอยู่ด้วยนะเราเจอขโมยรถเข้าไปทำเมื่อกี้เหมือนรถเราเลยอ่ะแต่ผมไม่ใช่หรอมั้งกลับรถเราดีกว่าไอ้รถหายไปไหนเธอเราไปถึงเขาแล้วเธอไม่ได้ติ๊กนะแม่ค่ะคุณโลครับรถหายคือนี่ค่ะคุณลูกค้าคือฉันไม่ได้ขโมยนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจขโมยฉันจะมาตรวจสอบรถให้คุณเฉยๆค่ะอ๋อไม่เป็นไรมันเกิดเป็นมันเกิดเป็นก่อนนะโอ้ขอบคุณพอดีค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขอตรวจเช็คน้ำมันเครื่องเลยนะคะอุ้ยรถไม่ขึ้นต้องกดยังไงอ่ะคุณลูกค้าค่ะมาเร็วอยู่ในรถเลยค่ะได้เลยแป๊บนึงนะเป็นพนักงานทำความสะอาดดูฝุ่นก่อนโอ้โหวิ่งเดี๋ยวแล้วก็คิดว่าจะไปทำความสะอาดบนรถนะมาไหนให้ทำอะไรนั่งรถค่ะนั่งรถนั่งแล้วขับแล้วไม่เห็นได้เลยไม่ขึ้นเลยอ่ะถือว่าเราต้องอ๋อคุณเป็นคนขับอ๋อขึ้นแล้วทำไงซ่อมรถให้เหรอใช่ค่ะเดี๋ยวดูรถให้ก่อนนะคะโอ้ช่วงล่างนี่ต้องล้างป่ะเนี่ยฉันขอดูก่อนนะฉันขอตรวจสอบก่อนนะว่าต้องทำอะไรตรงไหนบ้างโอ้หุ้ยสภาพข้างหลังรถของคนนี้เขาดูแบบว่าดูเหมือนไม่ค่อยแข็งแรงเลยเนาะงั้นเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนหลังรถให้นะคะพอดีว่าหลังรถคุณเนี่ยมันแบบว่ามันเหมือนจะหลุดออกมาแล้วค่ะโอเคไหนๆก็มาเติมน้ำมันแล้วทำให้ครบเลยละกันจัดไปอยากทำไปให้ทำเลยต่อไปก็โอ้ยเธอดูสิยางเขารั่วโอ้ยางเขาแบนหรือเปล่าแบนที่เฉยเปล่าเธอเติมลมก็พองงั้นเดี๋ยวต่อไปขอเป็นเติมลมละกันนะคะโอเคเติมมาเดี๋ยวละกันร้อนเลยคนที่ชุดนี้ไปแว้นบ่อยอ่ะขอยากตรวจสอบรถหน่อยนะคะได้เลยก็มีแค่สองอย่างเหรอคะคุณลูกค้าค่ะเอาเงินไปโอ้โหเขาให้เงินเราอีกแล้วค่ะโอเคอู๋แป๊บนึงนะเธอโหวันนี้ฉันจะไปเลี้ยงเธอดีกว่าไปแล้วดีกว่าไปได้เหรอคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าวันนี้เดี๋ยวมีบริการพิเศษนะนี่ครบกี่พันแล้วเนี่ยหลายหมื่นเลยนะโฟกัสมีเกินพาลูกค้ากินพิซซ่าดีกว่าใช่เหรอใช่มาไปขับรถพาไปให้หน่อยเดินมาเลยครับเดินมาเลยครับเดินไปก็ได้เลยเดี๋ยวนี้ค่ะฉันมีรถส่วนตัวของฉันอยู่โอ้เนี่ยกินพิซซ่าดีกว่าไหนเว้ยคุณคะคุณรู้ไหมว่าจริงแล้วฉันเป็นใครเป็นใครเนอะจริงๆแล้วฉันเป็นเจ้าของห้างฮะจะบอกนะว่าเธอไม่ใช่เด็กเติมน้ำมันใช่ไหมเธอไม่ใช่เด็กเติมน้ำมันธรรมดาแต่เธอเป็นเจ้าของห้างแห่งนี้คุณโฟกัสแฟมิลี่แกงเธอเป็นประธานบริษัทเหรอเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันเมื่อกี้ด้วยโอ้โหเป็นเจ้าของร้านซ่อมรถเมื่อกี้ด้วยฉันมีเพื่อนรวยเหรอเนี่ยเวลาโฟกัสเปิดปั๊มน้ำมันล่าสุดแล้วก็เปิดผมเพิ่งลงหุ้นกับคุณไปโอ้ my god นี่คุณเองเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะเอาไป 3,000 ครับโอ้โหอันนี้เขาลูกค้าเขาบอกขอลงหุ้นด้วยนะได้ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดอยากกินอะไรอยากได้อะไรอยากดูอะไรก็แชร์เลยค่ะได้เลยครับขอเลี้ยงลูกก่อนนะครับบุฟเฟ่ต์ไม่มีบุฟเฟ่ต์กินบุฟเฟ่ต์เหรอเดี๋ยวกินบุฟเฟ่ต์พิซซ่าแล้วกันเดี๋ยวให้กินบ้างเนี่ยลูกกินอะไรไหมลูกงั้นลูกเอาเก็บในกระเป๋าก่อนแล้วกันโอ้ลูกเธอนี่เลี้ยงง่ายนะเลี้ยงลูกในกระเป๋าเนี่ยยังไม่โดนวันนี้นะเราก็เหนื่อยกันมากนะโฟกัสฉันว่าฉันเซอร์ไพรส์มากๆเลยที่เธอเป็นประธานบริษัทที่นี่คุณโฟกัสครับผมขอกลับบ้านก่อนนะครับโอ้น้องๆเลยนะคุณลูกค้าคนนี้โอ้ยเดี๋ยวฉันก็จะกลับบ้านเหมือนกันค่ะกลับบ้านดีๆนะครับคุณโฟกัสจริงๆแล้วฉันไม่ได้มีรถธรรมดานะคะฉันมีรถนี้ค่ะโอ้ยนี่มันซุปเปอร์คาร์รถราคา35ล้านนี่โอ้เธอเป็นสีได้เลยโอ้ my god ฉันจะไปนั่งสุดช้าว่าใช่ไหมคะโอ้ยเป็นเกียรติมากเลยครับคุณโฟกัสแต่ว่าผมมีธุรกิจภารกิจต้องเลี้ยงลูกครับโอเคค่ะต้องกลับบ้านก่อนเจอกันนะครับเจอกันค่ะโอ้โหเธอมีรถถังเหรอไปแล้วครับคุณโฟกัสไปแล้ว
แสดงว่าที่บ้านเขาต้องมีเรือดำน้ำด้วยนะเราจะไปกันที่ไหนดีดูที่ไหนนี่มันดาวคานมั้ยเธอนี่แต่ละคนนะโหวันนี้เป็นกิจกรรมที่วุ่นวายมากนะคนเติมน้ำมันก็จะเติมนะคนกินก็จะกินคนเที่ยวก็จะเที่ยวและวันนี้เราก็เจอห้องลับด้วยเพื่อนใครมาแมปนี้นะอย่าลืมเข้าห้องลับแล้วใครรู้รหัสตอนที่เปิด power ห้องเมื่อกี้ได้นะพี่มาบอกเราด้วยนะใช่ค่ะสำหรับวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนใช่ไหมค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายอุ้ยเธอดูสิบ๊ายบายบางอย่างที่ผมเก็บไว้ในใจความในใจที่อยากบอกให้เธอรู้